านไม่ไหวจริงตัวแทนแบรนด์นี้ต้องสอบขนาดนั้นเลยเหรอคนมันเหมาะกับคนที่แบบขี้เกียจมากอะแต่จริงๆอะคือไม่อยากให้ดูหรอกเสียดายชุ่มชื่นดีมากดีมาก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 เลยฮัลโหลสวัสดีครับเอาละมาถึงแล้วในที่สุดหายไปนานมากกับการรีวิวสินค้าใน TikTok แต่ตัวเนี้ยต้านไม่ไหวจริงๆแล้วก็เป็นของคนดังด้วยแหละก็เลยแบบสนใจคือแบบมันท้าทายอ่ะอยากจะแบบฟาดกับสักตังอุ๊บพูดเลยนะสินค้าคือแบรนด์เมท่าแล้วก็ชื่อเต็มๆของน้องคือเมท่าพิมเพิลเคลียร์แพดของน้องกีตาร์ดาว TikTok เดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูทุกคนคือบุ้งก็เคยดูน้องเขาแกเป็นเจ้าของแบรนด์แค่คุณมีเงินคุณก็เป็นได้ค่ะแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ที่คุณภาพและอยู่ในตลาดนานๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตัวสินค้าแล้วบอกเลยค่ะตาไม่ได้ผิวหน้าเงี้ยมาตั้งแต่ต้นและนี่คือโฉมหน้าของนางแห่ดูหน้าเขาก่อนรีวิวดิทุกคนเห็นคลิปเนี่ยทุกคนคือผิวน้องตอนแรกอะดูดีมากแล้วพอเห็นว่าเฮ้ยจริงๆนะเขาคือเคยแย่มาก่อนเออแล้วจะบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ดาว TikTok นะคือเขาเล่นซีรีส์ดังด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกคนใน Netflix แดนโนเคยดูไหมนี่ๆๆผมมองว่าอะไรเป็นคนล็อกคอกูจนตายอ่ะมึงจะโทษคนเดียวได้ไงโทษมาเฮ้ยคือถ้าใครอยากดูไปหาดูเองนะอันนี้คือแบบจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าคลิปเนี้ยรีวิวไปไม่ถูกใจแฟนคลับน้องตาคือมึงจะตุยไปก่อนแล้วคือน้องต้าเขาขายแบรนด์เนี้ยเป็นแบบตัวแทนทุกคนแล้วตอนเปิดรับตัวแทนใหม่ๆอ่ะคือก็แอบเห็นอยู่เพราะคนพูดถึงกันเยอะมากว่าตัวแทนแบรนด์นี้ต้องสอบตอนแรกแบบเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาสอบอ่ะ33ข้อนะเอาดิแต่พอรู้ว่าเรื่องที่เขาให้สอบอ่ะคือเรื่องของผิวก็เลยแบบอ๋อเออจริงก็สำคัญแหละแต่ทำไมไปรู้เรื่องเขาเยอะจังก็ไม่รู้แล้วคืองงมากเลยนะตอนแรกที่คนขอคือเขามีสินค้าเยอะมากคือไม่รู้ว่าจะให้ลองตัวไหนแต่ส่วนตัวบุ้มชอบตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจก็เลยเอาตัวนี้ก่อนจริงๆอ่ะเขามีทั้งเซรั่มทั้งสบู่คือบุ้มอ่ะชอบเรียกแบรนด์เขาว่าแบรนด์แม่หมดเพราะว่าเซ็ปเขาอ่ะคือชัดเจนมากมาจริงๆแบบแม่หมดเลยแล้วที่ชอบตัวนี้นะเพราะบุ้มอ่ะเคยใช้โทนเนอร์แพดที่มันเป็นอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วมันดีมากจริงๆคือขอพูดแบบอันที่เคยใช้ก่อนนะไม่นับรวมตอนที่ยังไม่ได้ลองตัวนี้คือโทนเนอร์แบบนี้ทุกคนมันเหมาะกับคนที่แบบขี้เกียจมากอ่ะเพราะอะไรแบบนี้นะคือไม่ต้องมาเทโทนเนอร์ใส่สำลีคือลำไยอ่ะจะใช้ก็คือแบบหยิบใช้เลยจบแล้วเป็นกระปุกอ่ะทุกคนคือจะหยิบจะอะไรมันง่ายไปหมดอันนี้พูดถึงตัวที่เคยใช้นะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยน้องต้ามีอันนี้ด้วยก็เลยแบบเอ้ยเอาดีลองดีซื้อคือไม่รู้นะว่าคนดูอยากดูอะไรแต่คือบุ้มชอบอันเนี้ยแล้วจริงๆคือบุ้มไม่ได้เพิ่งได้น้องมาหรอกคือเนี่ยได้มาพักนึงแล้วแล้วก็ลองใช้ไปพักนึงแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนว่ามันยุบไปเยอะนะเวลาเปิดฝามาปุ๊บเขาจะมีฝานี้อีกชั้นนึงนะทุกคนแล้วก็ดึงออกดูดิอันนี้คือยุบไปเยอะเพราะจริงๆอ่ะเขาให้มาแบบเต็มกระปุกเลยทุกคนคืออัดมาแน่นอ่ะเพราะกระปุกนึงอ่ะมี60แผ่นนะคือถ้าใช้แค่กลางคืนนะ2เดือนเต็มๆแต่ถ้าใช้เช้าใช้เย็นน่ะก็ยังได้เป็นเดือนอ่ะเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจน้องก่อนกล้องด้วยหยิบมาด้วยนี่ที่หยิบมาเพราะว่าอะไรจะให้ดูว่าเขาเป็นทีมแม่หมดจริงๆทุกคนดูดิคือแม่หมดยันกล้องอ่ะแล้วนี่คือกระปุกของเขาเดี๋ยวจะให้ดูแพ็คของเขาแต่จริงๆอ่ะคือไม่อยากให้ดูหรอกเสียดายเขามีไม้คลิปแบบนี้มาให้ด้วยนะจะยอมเสียสละให้แผ่นนึงคือตัวแพ็คเขาอ่ะจะบอกว่าตัวสำลีเนี่ยถ้าได้จับนะจะดูเลยว่าเนื้อดีคือไม่ได้แบบโบโบเบเบ้อ่ะดูตัวเนื้อเขาดิเห็นปะเขาจะมีแบบด้านหยาบแล้วก็แบบด้านเรียบคือแล้วแต่ความชอบเลยทุกคนว่าจะใช้ฝั่งไหนในเวลาใช้ทุกคนคือน้ำเขาชุ่มฉ่ำมากนะเห็นปะเดี๋ยวจะบีบให้ดูดูดินี่คือแผ่นแบบนิดเดียวว่ะคือแผ่นน่ะนิดเดียวน้ำมาจากไหนอย่างที่บอกว่าบุญใช้ตัวนี้มาพักนึงแล้วแล้วแผ่นเนี่ยคือเวลาลูบที่หน้ามันจะไม่เจ็บนะคือจะแบบไม่ได้รู้สึกบาดผิวอ่ะเพราะว่าถ้าเวลาลองลูบลองเช็ดแล้วรู้สึกบาดผิวทุกคนเวลาใช้ระยะยาวคือไม่โอเคแน่จริงๆถ้าทำอะไรแบบเนี้ยแค่ตัวแผ่นอ่ะก็คือสำคัญมากคือสำคัญพอๆกับตัวแบบส่วนผสมเลยแล้วคือตั้งแต่ใช้มาตอนแรกนู้นยันทุกวันเนี้ยยังไม่เจอแผ่นตัวไหนที่แบบไม่ชุ่มชื้นหรือไม่เปียกเลยอ่ะก็คืออย่างที่พี่ไปดูมาแกเปียกครบทุกแผ่นชุ่มชื้นดีมากแล้วจะบอกว่าบางทีนะบูมอ่ะติงกี้เกียจคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าหรือไม่ได้อะไรเยอะทุกคนบูมก็จะเอาน้องเนี้ยมาเช็ดแทนคินซิงไปเลยคือบูรู้สึกว่าตัวแพทเขาอ่ะคือมันมีด้านหยาบอ่ะทุกคนมันก็เลยเช็ดทำความสะอาดดีกว่าสำลีอีกคนขี้เกียจอ่ะมันหาทำได้หมดอ่ะแล้วตัวเนี้ยนะทุกคนเขาบอกว่าใส่มาทั้ง AHA แล้วก็ BHA ตัว BHA เนี่ยสามารถแบบลดการอุดตันแล้วก็เรื่องสิ่งสกปรกส่วน AHA เนี่ยจริงๆเขาแยกย่อยได้อีกแบบ3ตัวเลยนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงเนี้ยว่ามีอะไรบ้างคือเขาใส่มาให้เนี่ย 1% ดูน้อยนะแต่ถ้าพูดถึงอ่ะมันก็คือดีต่อผลแบบการใช้ระยะยาวอ่ะทั้งเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องริ้วรอยอ่ะเดี๋ยวบูอ่ะจะไปลองใช้น้องต่อแบบยาวๆไม่รู้แหละว่านานแค่ไหนแต่คือจะใช้เรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าแบบอะไรยังไงเนาะนี่ทุกคนแบ็คเก็ตก็เป็นแบบนี้ดูดิเนี่ยทุกคนอันนี้มันเขาติดออกมา2แผ่นเห็นป่ะแล้วใช้ไมค์คีบแยกออกมาปึบแล้วก็ก็คือจะมีให้เลือก2ด้านแต่ส่วนตัวบูมอ่ะเป็นผิวที่แบบอ่อนโยนนะครับทุกคนแบบไม่ใช่อ่อนโยนผิวแพ้ง่ายนะครับทุกคนเซนซิทีฟอะไรประมาณนี้แต่บูมชอบใช้ฝั่งที่แบบหยาบๆเพราะว่าแพทแบบนี้จะทำความสะอาดผิวหน้าดีมากๆมากๆเลยมันจะเหมือนแบบคลีนความสะอาดอีกรอบนึงอ่ะมากกว่าการใช้โทนเนอร์ที่เป็นสำลีอีกตรงไหนที่เรามีปัญหาสิวใช่ป่ะอย่างบูมอ่ะจะมีตรงคางเงี้ยทุกคนจะสังเกตว่าบูมอ่ะจะถูตรงคางย้ำบ่อยเพราะนั้นหยาบอ่ะทุกคนมันจะได้ช่วยแบบว่าเคลียร์พวกผิวอะไรเงี้ยแล้วผิวเราอ่ะจะอุดตันน้อยลงจะแบบไม่ค่อยอุดตันอะไรเงี้ยทุกคนเพราะบูมอุดตันตรงนี้เยอะมากเสร็จเห็นความคล้ำของแพทปะแล้วตัวเนี้ยคือแบบจะเห็นว่าแบบเขาถูหน้าเราจริงๆอ่ะนี่ขนาดบูมแบบว่าดับเบิลคินเซอร์แล้วนะก็คือทั้งคินซิ่งแล้วก็คินเซอร์2รอบแล้วและอันเนี้ยเป็นรอบที่3แล้วนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้แบบยาวๆ
ทุกคนมาใช้โทนเนอร์วันนี้เป็นอีกวันนึงคือจะเล่าให้ฟังว่าแบบอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าตัวโทนเนอร์แพดเนี่ยจะช่วยเรื่องแบบให้สกินแคร์เข้าผิวดีมากแล้วจริงๆอ่ะทุกคนคือผมไปอ่านมาตัวเนี้ยเค้ามีตัวแบบนวัตกรรมด้วยเรียกว่าแบบนวัตกรรมอะไรสักอย่างนึงแบบอะไรนะทีเฟิร์มฟาร์มเมอร์อะไรสักอย่างนึงอ่ะทุกคนเอาง่ายๆนะคือเค้าอ่ะจะช่วยให้แบบสกินแคร์เห็นผลดีขึ้นโดยแบบวิธีของเค้าอ่ะทุกคนก็คือจะแบบเป็นตัวนําสารสกัดของสกินแคร์ทุกคนให้แบบซึมลึกเข้าไปในผิวแบบระดับโมเลกุลอ่ะแล้วก็ยังแบบช่วยเรื่องความชุ่มชื้นดีมากทั้งแบบทั้งเก็บแล้วก็แบบทั้งเพิ่มเลยนะทุกคนเนี่ยอ่ะพอดีเมื่อเช้าไปอ่านเจอมาก็เลยแบบเอามาเล่าให้ฟังด้วยเพื่อจะมีประโยชน์โอเคมาบุ๊กว่าถึงเวลาแล้วทุกคนลองมานานพอสมควรแล้วดูกระปุกดูแบบเบาเลยอ่ะขอมาสรุปเลยอ่ะจริงๆเลยนะก็คือใช้มาพักนึงแล้วผลลัพธ์คือแบบค่อนข้างชัดเจนมากคือที่ทุกคนเห็นบุ๊กการใช้งานอ่ะมันแค่แบบส่วนหนึ่งคือบุ๊กรู้สึกว่าตอนใช้หนอช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบไม่โอเคนะแต่ก็คือแบบไม่ว้าวเลยนอกจากเรื่องที่แบบความง่ายความสะดวกของแบบตัวกระปุกตัวฝาอะไรเงี้ยบุ๊กก็เลยแบบยังไม่สรุปคลิปคือตอนที่บุ๊กเปิดคลิปจำได้ปะคือบุ๊กใช้แบบเกิน10วันแล้วนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็เลยแบบอ่ะเอามาลองใช้ต่อพอได้ใช้ต่อช่วงสิวขึ้นอะไรเงี้ยคือสิวมันจะแบบไม่ค่อยเจ็บหรือเจ็บนะก็คือแบบไม่นานเลยน่าจะพอตัวเนี้ยทุกคนที่เขามีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องลดการอักเสบเยอะทั้งแบบซิง BCA BSA Multi X BSA SM ตัวหลังเนี้ยทุกคนคือสารสกัดของสมุนไพรทั้งหมด7ชนิดก็เลยแบบช่วยเยอะมากและอีกเรื่องนะลูกคุ้มคนเป็นอีกเรื่องที่แบบรู้สึกจริงคือถ้ากินจากสารสกัดอ่ะก็คือไม่น่าแปลกใจเลยทั้งวิทาเซลมัทลูมแอคแพคแล้วก็ท้อเขาอ่ะมีพวกไนซามายที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นซาลิซาลิก AHA ที่แบบช่วยเรื่องพาเซลผิวอ่ะทุกคนมันเลยทำให้รู้สึกว่าลูกคุ้มคนไม่อุดตันมันก็เลยแบบเป็นการช่วยต่อๆกันตัวเนี้ยเหมาะมากสำหรับใครที่แบบเป็นสิวอุดตันเก่งๆแล้วก็ผิวแบบเสียสมดุลเลยนะเพราะว่าเขาอะมีสารสกัดหลายตัวเหมือนกันที่แบบช่วยเรื่องนี้แล้วพวกไรดำหลังจากที่เรากดสิวอะก็ช่วยนะเพราะอย่าลืมนะมีการเป็นสิวก็เลยจะได้เรื่องนี้ด้วยแต่จริงๆก็คือแบบขัดใจอยู่เรื่องนึงคือไม่อวยเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบชอบสารสกัดชอบส่วนผสมชอบอะไรต่างๆของเขาชอบผลลัพธ์ด้วยแต่คือแพทอะมันเล็กไปคืออยากให้แพทแบบใหญ่ๆเต็มๆหน้าคนอื่นใช้อะทุกคนมันก็อาจจะปกติแหละอาจจะผิดที่แบบหน้าผมเองที่มันแบบใหญ่ไปหน่อยที่เหลือก็คือรักเลยอ๋อทุกคนราคากระปุกเนี่ย590นะแต่ว่าก่อนซื้อก็คือแบบทักไปหาเขาก่อนได้เพราะเห็นตัวแทนบางคนอ่ะคือวิดีโอคอลคุยเรื่องผิวกับลูกค้าเลยเคยมีคนมาเล่าให้ฟังโอเคทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแบบใช้ไปเยอะจริงๆหลังจากที่แบบรีวิวไปวันนั้นอ่ะนี่ดูคือยุบไปแบบครึ่งกระปุกนะแบบประมาณนี้ได้เลยอ่ะทุกคนคือบุ้มใช้แบบใช้จริงจังมากแล้วบุ้มใช้เปลืองได้แหละคือบุ้มใช้แบบเช้าเย็นใช่ไหมแล้วก็คือใช้แบบเช็คกระสาวด้วยอย่างที่บอกประมาณนี้ทุกคนสำหรับตัวเมทาแพดติดอย่างเดียวแผ่นขอใหญ่ใครชอบคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งแรงใจให้บุ้มด้วยฝากกดติดตาม IG ด้วยนะครับทุกคนมี underscore สลันแล้วก็ถ้าอยากทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นแสนหรืออยากให้ลองอะไรนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ได้ยินดีนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย